สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำกุ้งชุบเป็นทอดแล้วก็เห็ดเข็มทองชุบเป็นทอดนะครับผมเนาะตอนนี้กุ้งไปสุกแล้วนะผมมาดูเพื่อนชมเนาะไปนิดนึงนะครับจะขออภัยเด้อครับภาพมันจะไม่ชัดนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยเด้อครับตอนนี้ที่ทอดเสร็จแล้วนะครับมีเห็ดเข็มทองนะครับผมเนาะทอดเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลือกุ้งนะครับไก่สุกแล้วนะครับผมเนาะพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะผมก็เลยมาทำแบบย่อนะครับไก่สุกแล้วนะครับผมอ่ะทำอะไรก็ต้องระวังเนาะนะครับช่วงนี้นะครับดิ่งเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะครับผมอ่ะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลานะครับผมเนาะทุกท่านก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเราได้ที่ตรงปิดแก๊สเลยนะครับผมเนาะเสร็จแล้วโอ้โหกรอบๆเลยนะครับผมเนาะกรอบไปดื้อเนาะไม่เป็นไรครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะครับผมเนาะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มนะครับผมเนาะนี่นะครับผมกรอบๆกันเลยนะครับทุกท่านครับผมเนาะเป็นสแน็คเป็นของทานเล่นนะครับทานไปกับแก้มได้เนาะแล้วก็ทานไปกับข้าวก็ได้นะครับผมทานกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หมดนะครับทุกชนิดนะครับผมแล้วแต่ทุกท่านจะชอบเนาะมาครับทุกท่านครับผมเนาะกรอบๆอร่อยจังเลยนะครับผมกุ้งทอดกรอบไปนิดนึงนะครับผมเนาะมันจะได้เนาะนี่กุ้งได้ชิมก็ยังก็ยังชั่วนะครับผมเนาะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับตรงนี ถ้าใครสนใจอยากลองทานน้ำเชิญนะครับผมหรือว่าหาซื้อทานได้นะครับตามท้องตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับผมเข็มทองชุบเป็นทอดนะครับครับทุกท่านครับผมน้ำอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้นะครับผมเนาะถ้ามาจะ
มืดนิดนึงนะครับต้องขออภัยเด้อนะครับผมนะเอาล่ะแน่นอนครับเมนูนี้นะครับผมนะคนใดสนใจอยากลองทานนะครับชวนครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยกับน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มหวานนะครับเหมือนน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มไก่นะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมนะเราจะชิมให้ทุกท่านชมเนาะกรอบๆเลยครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะกรอบอร่อยแน่นอนครับผมนะเมนูนี้เขียวมันใหญ่นะครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมนะถ้าใครสนใจอยากลองทานหรืออาจซื้อทานได้เนาะตามตลาดในโซโซมาร์เก็ตทั่วไปนะครับผมอยู่ต่างที่ต่างแดนก็ต้องทำทานเองเนาะนะครับผมนะเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองนะครับชุบทอดกับกุ้งเนาะนะครับผมนะตัวใหญ่ๆกันเลยนะครับผมนะหอมๆกันเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ